สวัสดีครับผมคณิศร รันสินโยกับโครงการ4ข้อ1 No More Paper โดยใช้เทคโนโลยี IT มามีส่วนร่วมครับสำหรับหลักการและเหตุผลเมื่อก่อนใช้เวลาเตรียมสมุดทะเบียนเฉลี่ย25นาทีต่อเล่มเวลากรอกข้อมูลเฉลี่ย10นาทีต่อผู้ป่วย1รายกรอกข้อมูลใน Excel เฉลี่ย45นาทีต่อเดือนเวลาสรุปสถิติเฉลี่ย115นาทีต่อเดือนเวลาเตรียมเอกสารส่งยอดเฉลี่ย95นาทีต่อเดือนทั้งหมดนี้ใช้กระดาษเฉลี่ย112แผ่นต่อเดือนอีกทั้งยังพบว่ามีหลายขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมสมุดทะเบียนการบันทึกข้อมูลการกรอกข้อมูลลง Excel การทำสถิติรายเดือนหากสมุดหายชำรุดจำเป็นที่จะต้องทำใหม่โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อลดการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลและคำนวณเพื่อลีนระบบการบันทึกข้อมูลสารสนเทศในวอร์ดดัชนีชี้วัดความสำเร็จสามารถรายงานสถิติรายเดือนไม่เกินวันที่2ของเดือนถัดไปร้อยละ95มีความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการร้อยละ95สามารถลดใช้ทรัพยากรร้อยละ95ในส่วนของความปลอดภัยของข้อมูลถือว่ามีความปลอดภัยมากโดยได้รับการยอมรับจากองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกเช่น Netflix, Expedia เป็นต้นโดยกระบวนการรับส่งข้อมูลเป็นไปโดยโปรโตคอล HTTPS คือเมื่อมีการรับส่งข้อมูลออนไลน์ระหว่างการส่งข้อมูลจะไม่สามารถดักหรือแฮกข้อมูลไปได้โดยการทำงานของแอปพลิเคชันคือเมื่อมีการกรอกข้อมูลเข้าแอป Sheet จะทำการบันทึกข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ HTTPS ซึ่งมีความปลอดภัยสูงระบบจะแปลผลสถิติให้อัตโนมัติโดยสามารถติดตามดูข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์หลังจากได้มีการใช้แอป Sheet มาเป็นเวลา10เดือนก็พบว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมโดยได้มีการใช้ Airtable เป็นแพลตฟอร์มในการสร้าง Spreadsheet และ Database ครอบคลุมงานได้มากขึ้นได้แก่ทะเบียนผู้ป่วยสรุปยอดผู้ป่วยแผนผังเฝ้าระวังการติดเชื้อการขอเอ็กซเรย์ขอเลือดเตรียมตรวจเตรียมผ่าตัดเรื่องแจ้งเรื่องประกาศการมอบหมายงานออนไลน์และการตรวจสอบห้องแยกอีกทั้งยังสามารถแนบรูปหรือไฟล์งานต่างๆได้โดยสามารถลดเวลาและทรัพยากรคือเวลาเตรียมสมุดทะเบียนลดลง24นาทีการบันทึกข้อมูลลดลง8นาทีการกรอกข้อมูลใน Excel ลดลง44นาทีเวลาสรุปสถิติรายเดือนลดลง110นาทีการเตรียมเอกสารส่งยอดลดลง90นาทีและจำนวนกระดาษลดลง112แผ่นต่อเดือนมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.3 ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับนอกจากการลดการใช้ทรัพยากรคือสามารถลีนระบบการทำงานและมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง